สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงพานทองใจดีนะครับวันนี้พามาดูวิธีการซ่อมหม้อหุงข้าวแบบเล็กๆนะครับราคาไม่เกิน400บาทอาการเสียของเขาก็คือกดปุ่มสวิตช์แล้วสวิตช์ไม่ค้างนะครับก็มาลองทดสอบด้วยมือเปล่าก็คือเอานิ้วกดตรงสะดือตรงกลางนะครับตรงความร้อนเนี่ยแล้วเราก็เอาอีกมือนึงไปกดสวิตช์นะครับว่าค้างไหมถ้ายังค้างอยู่ก็มีหวังที่จะใช้งานได้นะครับแต่ว่าเราจะกดลึกลงไปเขาถึงจะทำงานเราก็มาลองเปิดฝาดูนะครับใช้กระควงแฉกหมุนสกรู3ตัวนะครับเพื่อที่จะดูข้างในตรงสะดือที่เรากดนะครับมันก็จะมีตัวแมคานิกเนาะซึ่งอยู่ด้านล่างซึ่งรองรับกันอยู่นะฮะตรงที่กดเนี่ยฮะแสดงว่าเขาสปริงเขาอ่อนนะครับเราก็ดัดให้เขาดันสะดือให้มันสูงขึ้นให้ได้ระนาบเดียวกับตัวทำความร้อนนะครับนะพอลองดัดดูแล้วเราก็มาลองกดดูว่ายังค้างไหมนะครับสามารถค้างไหมพอดีดัดไม่เยอะนะครับดัดนิดเดียวก็ใช้งานได้แล้วก็มาประกอบคืนนะครับอาการเสียส่วนมากของหม้อข้าวรุ่นเล็กๆนี่ก็คือปัญหาก็คือดีดก่อนข้าวจะไม่สุกแล้วก็ไม่ดีดเลยข้าวก็จะไหม้นะครับมันจะเป็นหม้อของข้าวที่ถูกๆนะครับวัสดุก็จะลดต้นทุนไปนะครับก็จะเสียง่ายนิดนึงแต่บางคนซื้อไปก็ไม่เคยเสียเลยก็มีนะครับแต่ตัวนี้ซื้อมายังไม่ถึง3เดือนนะครับก็มีอาการแบบนี้ก็แก้ไขไม่ยากครับไม่เกิน3นาทีตอนนี้ลุงพันทองก็มาประกอบคืนแล้วครับประกอบคืนแล้วเราก็จะลองกดดูอีกครั้งนะครับถ้ายังใช้งานได้ดีอยู่เราก็จะลองหุงข้าวเลยนะครับถ้าเอาข้าวใส่เอาน้ำใส่เรียบร้อยกดนะครับเขาก็ต้องค้างไฟแดงก็จะขึ้นนะครับพอข้าวสุกหม้อข้าวก็ต้องดีดครับดีดขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเซฟไม่ให้หม้อไหม้หม้อช็อตนะครับก็ลองมาชมตามลุงพานทองไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าจะหุงข้าวแล้วนะครับลองเอาหม้อข้าวใส่ดูนะครับกดลองดูนะครับก็ล็อกและดีดดีนะครับทีนี้เราก็มาเสียบไฟจริงแล้วครับเสียบไฟจริงเพื่อที่จะหุงข้าวจริงๆแล้วนะครับด้วยความมั่นใจก็ตรวจสอบหลายรอบนะครับให้ชัวร์ที่สุดมาหุงข้าวแล้วนะครับกดไฟก็ต้องเนี่ยติดครับค้างติดรอไปจนข้าวสุกนะครับรอไปเรื่อยๆพอข้าวสุกเขาก็ต้องดีดคืนนะครับดีดคืนนะฮะดีดคืนแบบนี้ก็ถือว่าโอเคสมบูรณ์แบบครับแล้วก็มาดูในหม้อซิว่าข้าวสุกไหมโอเคก็สุกพอดีครับก็เป็นการซ่อมแบบง่ายๆนะครับสามารถทำได้เองพ่อบ้านแม่บ้านทำได้ครับไม่ยากนะครับลองดูครับ